วนประเด็นของเมจิกสกินคุณผู้ชมคะคนที่รับรีวิวทั้งในส่วนของเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมก็ทยอยเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างต่อเนื่องวันนี้เนี่ยสองดาราดังทั้งคุณเมย์พิชนาแล้วก็คุณก้อยรัชวินก็เดินทางมานะคะทางคุณก้อยรัชวินเนี่ยร้องไห้โฮเลยล่ะค่ะเพราะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเขาเองเนี่ยถึงต้องโทษจำคุก1ปีปรับ 10,000 บาทแล้วก็ที่สำคัญเลยทำไมคนอื่นเนี่ยถึงแค่ไปจ่ายค่าปรับกับทางอย.แล้วทำไมตัวเองเจอโทษจำคุกอ้าวก็เดี๋ยวมาแจกแจงในรายละเอียดนะคะว่าการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับการรีวิวเครื่องสำอางมันต่างกันยังไงคุณเมย์พิชนาทนะเธอถูกแจ้งข้อหาตามพรบเครื่องสำอางพุทธศักราช2558ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นก็ให้ไปเปรียบเทียบปรับที่อย.ค่ะทางคุณเมย์พิชนาทก็สารภาพแล้วก็บอกว่าจะเอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนเพราะรู้เท่าไม่ถึงการต่อไปนี้จะระมัดระวังการรับงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆอะไรตรงนี้อาจจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของเราก็เป็นบทเรียนว่าต่อไปนี้เวลาเขียนข้อความอะไรต้องไม่เวอร์มากเลยอ่ะฮะแต่เบื้องต้นก็ยอมรับสารภาพกับการกระทำของเมย์ใช่ไหมการกระทำอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาเกินจริงใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแต่ละปีค่ะแต่ละปีค่ะจากนั้นก็เป็นคิวของคุณก้อยรัชวินนะคะก็เดินออกมาจากห้องสำนักงานของพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาที่ชั้น2อาคาร1ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก็ขอบคุณสื่อมวลชนก่อนจะเดินทางไปที่ศาลแขวงพระนครใต้ต่อไปตัวของคุณก้อยรัชวินถูกแจ้งข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะปรากฏว่าคุณก้อยรัชวินมีอาการตกใจแล้วเธอเนี่ยสงสัยในข้อกล่าวหาของเธอว่าทำไมถึงได้รุนแรงมากกว่าดาราคนอื่นที่เพียงแค่ถูกเปรียบเทียบปรับแล้วก็ต้องไปจ่ายค่าปรับที่อย.ทำไมตัวเองต้องเดินทางไปที่ศาลทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวิรชัยท่านก็เลยอธิบายนะคะบอกว่าช่วงแรกผู้ต้องหาบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในฐานความผิดของตัวเองพนักงานสอบสวนก็เอาหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอเอามาเปิดให้ดูแล้วอธิบายว่าการกระทำลักษณะนี้ผิดกฎหมายยังไงก่อนที่ผู้ต้องหาจะยอมรับสารภาพค่ะได้เป็นนักแสดงละครนะครับมีการโฆษณาว่ามีอะไรมาแนะนำกันค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ของเมเซลเซรั่มที่เมย์อยากบอกแนะนำค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เปิดจุดตรงนี้แล้วก็ทานะคะแค่นี้เองหน้าก็ใสแล้วค่ะอย่าลืมไปหาซื้อกันมาทานะคะเมโซหน้าใสตรงนี้ครับคำที่ผิดคือคำว่าหน้าใสนะครับแล้วก็นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งได้มีผู้ที่ทาแล้วหน้าผู้พองนะครับไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเมโซหน้าใสที่ว่าเป็นหลอดที่จริงแล้วไม่ใช่เซรั่มนกแกะจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นน้ำสกัดถั่วเหลืองครับเป็นนักแสดงเช่นเดียวกันนะครับในการโฆษณาบอกว่าอยากผอมค่ะตอนนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักแถมกินแล้วไม่โยโย่ด้วยนี่ก็เป็นความผิดในข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรอันเป็นความผิดตามประมวลอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับครั้งแรกก็ยังไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารและยานั้นไม่เข้าใจนะครับก็ต้องเอาคลิปที่ตัวเองโฆษณามาให้ดูนะครับถึงจะยอมรับสารภาพครับทางศาลแขวงพระนครเหนือนะคะพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยก็คือคุณก้อยรัชวิน
ามฟ้องโจทย์เป็นความผิดพระราชบัญญัติอาหารให้จำคุก12เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก6เดือนและปรับ 5,000 บาทค่ะโดยเมื่อวิเคราะห์ถึงพฤติการของจำเลยแล้วไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาเป็นเวลา1ปีสำหรับคดีเมจิกสกินนะคะยังมีผู้ต้องหาอีกถึง3รายค่ะก็คือมาร์ชจุฑาวุฒิปันปันสุทัตตาเอสเธอร์สุปรีลีลานะคะก็เดี๋ยวจะมารับทราบข้อกล่าวหา8กรกฎาคมในเวลา10นาฬิกานะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนราคาแพงของผู้ที่มีชื่อเสียงดารานักแสดงนักร้องนะคะแล้วก็อีกหลากหลายวงการเลยนะคะต่อไปนี้จะรับรีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆคงต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างเคสที่ผ่านมาไม่ได้ใช้เองหรอกค่ะแต่รับเงินมาแล้วก็เอาไปรีวิวสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีหลังจากที่ถูกตรวจสอบพบความผิดไปดูเรื่อง